เราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนคนมองเราเลยอ่ะบ่ายโมงบ่ายสองไม่เกินความรู้สึกนี้คนมองมาจากไหนจากข้างบนจากข้างบนโอ้ก็แงะไปดูภาพที่โอเห็นน่ะคือเห็นปลายผมคนยาวๆเลยแล้วก็มองไปเรื่อยเฮ้ยเห็นปากเนี่ยฉีกมาถึงหูเลยโอ้ก็นั่งเอาขาวางข้างเตียงลูกชายหลับแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่ามันดังแก๊กแล้วก็มันเจ็บที่ส้นเท้าเราเอ๊ะทำไมเตียงเหล็กนี้มันสงสัยมันจะหักหรือเปล่าเปิดไฟหัวเตียงแล้วก็เราก็ก้มลงไปดูเห็นคนสีตาสีแดงเลยแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำหนองเสร็จแล้วก็บอกว่าบู๊สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์4ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมๆกันทาง YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียวส่งความหลอนของคุณมาที่อีเมลของรายการที่ ghoststation.thairat@gmail.com ทางทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับและในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราพร้อมเสิร์ฟความหลอนเป็นที่เรียบร้อยกับนักเล่าที่จะมาเยี่ยมเยือนรายการของเราในค่ำคืนวันนี้ส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้นนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นนักเล่าหน้าใหม่ยินดีต้อนรับพี่โอครับสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันใน The Ghost Radio นะครับ1ครั้งถือว่าเป็นนักเล่าหน้าใหม่แล้วก็พี่โอบอกว่าเหมือนกับตัวเองอ่ะมีเซนส์เกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงเลยรวมไปถึงประสบการณ์วันนี้ที่เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่พักอาศัยเกี่ยวกับบ้านมาพร้อมกับเรื่องบ้านหลังนี้ผีอยู่อันนี้เป็นประสบการณ์ของใครพี่ของตัวโอเองเลยของพี่โอเองเลยใช่นานยังคะเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่องนี้ก็ประมาณ20ปีแล้วมัน20ปีค่ะก็คือย้อนกลับไปตอนที่คุยกับพี่แจ็คครับรับสารจากวิญญาณที่บอกว่าเรามีเรื่องที่จะต้องย้ายบ้านแล้วก็เจ้าสาวตามไปที่บ้านของพี่โอครับครับบ้านหลังเนี้ยตอนนั้นพี่ตอนก่อนที่จะเข้าไปอยู่อะค่ะเราไปดูบ้านหลังเนี้ยมันล้างอยู่ประมาณ 1-2 ปีแล้วไม่มีใครอยู่ได้เขาติดป้ายไว้เนี่ยเราก็คือเราอยู่ทาวน์เฮาส์แล้วเรารู้สึกว่าเราอึดอัดมากเลย อยากจะย้ายไปอยู่บ้านเดียวคุยกับแฟนอย่างเงี้ยก็พอดีเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปคือลูกอ่ะจะเรียนปากซอยคือหน้าหมู่บ้านเลยแล้วก็เจอบ้านหลังเนี้ยว่างอยู่นานมากแล้ววันนั้นผ่านไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากมาอยู่บ้านหลังนี้จังเลยโทรไปหาเจ้าของบ้านบอกว่าพี่บ้านหลังนี้ว่างอยู่ไหมมีคนเอาหรือยังเขาบอกว่ายังไม่มีค่ะว่างแล้วก็ถามว่าแล้วบ้านหลังนี้พี่ให้เช่าเท่าไหร่เขาบอกว่าบ้านหลังนี้ให้เช่าประมาณ 5,000 บาทถูกหรือแพงถ้าตอนนั้นน่ะเราเช่าที่ทาวน์เฮาส์ 2,000 ตรงนี้เพิ่มมาอีกแค่ 3,000 ก็ได้บ้านเดียวบ้านเดียวก็ถือว่าโอเคใช่ที่มันกว้างมากพี่แจ็คมันประมาณครึ่งไร่โห200ตารางวาเลยนะพี่นะใช่คือเข้าไปเนี่ยมันสวยงามพี่ทั้งที่มันดูล้างนะคะเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีสนามหญ้ามีลานจอดรถแล้วก็ เป็นบ้าน2ชั้นครับแล้วก็ยืนมองอยู่พักใหญ่แต่ความเก่าของมันนะคือก็มีแล้วก็ตัดสินใจว่าอ่ะพี่ชอบ 5,000 เนี่ยมาจำเท่าไหร่คือจะย้ายเลยเขาก็บอกว่าไม่รับมาจำเลยอ้าวเขาบอกเข้าไปอยู่ได้เลยวันไหนก็ได้แค่โทรมาบอกเฮ้ยกุญแจเปิดได้เลยย้ายเข้าไปตอนไหนก็ได้
ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าด้วยไม่ต้องมาจำไม่มีเลยก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็คุณแจเนี่ยเขาไม่มาเปิดให้เรานะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยโทรมาบอกแล้วเดี๋ยวไปทำสัญญากันพอผ่านไปแล้วก็คุณแจแล้วขายแล้วก็เราก็ย้ายเข้าไปแล้วเขากุญแจมาให้เรายังไงพี่โอ๋เขาไม่ได้ล็อกเลยทั้งหน้ารั้วคือใครเขาบอกว่าคนมาขอดูเยอะมากจนเขาอะไม่มีเวลาที่จะมาไขกุญแจให้ดูก็คือปล่อยฟรีสไตล์เลยใช่ค่ะครับเดินเข้าไปเนี่ยตอนแรกที่เราจะดูบ้านเนี่ยตอนที่เราจะตกลงว่าจะเอาบ้านหลังเนี้ยรั้วบ้านเนี่ยก็เป็นสนิมนะพี่แจ็คแล้วก็ประตูบ้านเนี่ยเวลาเปิดไปคือเปิดเข้าไปขวามือจะเห็นสนามหญ้าแต่ด้วยความล้ามันก็จะมีรกๆเยอะแยะเลยแล้วก็เดินเข้าไปดูหลังบ้านหน้าบ้านเรียบร้อยพอเราย้ายเข้าไปอยู่เจ้าของบ้านเขาก็นัดทำสัญญาวันที่ทำสัญญาเขาก็อยู่หน้าบ้านไม่ยอมเดินเข้าไปในบ้านเราก็บอกว่าแวะเข้ามาก่อนเดี๋ยวทำสัญญาเขาก็เดินแบบหันซ้ายหันขวาเหมือนกลัววันนั้นเขาสัญญามาบอกว่าทำปีต่อปีได้ไหมเราอะเขาบอกไม่3ปีไปเลยเราบอกขอปีเดียวพอละว่าอยู่ได้ไหมเพราะว่าไอ้บ้านเดี่ยวที่เช่าเนี่ยกับที่โรงเรียนลูกชายเนี่ยคือขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วก็เลยตกลงทำสัญญาเราก็เดินออกมาส่งเจ้าของบ้านที่ให้เช่าพอกลับไปแล้วเนี่ยข้างบ้านอะขวามือเนี่ยของเราเนี่ยจะไม่มีใครอยู่นานๆเขากลับมาทีนึงพี่แจ็คซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะมีคนอยู่ประจำแกก็ยืนเห่าข้าวนอกบ้านเหมือนครัวนอกอ่ะแกก็ปีนเก้าอี้มาถามว่าน้องมาอยู่บ้านหลังนี้เหรอบอกค่ะไม่กลัวเหรออ้าวเราก็ถามว่ากลัวอะไรพี่เขาบอกอ๋อป่าไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วเราก็แต่พูดเปิดประเด็นมาขนาดนี้มันต้องมีตะกบเกลื่อนคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่ไปอาทิตย์แรกเนี่ยเราเนี่ยอยู่สบายไม่มีอะไรครับมีอยู่วันนึงพี่แจ็คเราเดินไปหลังบ้านแล้วไปกวาดขยะคือลักษณะบ้านก่อนนะพี่แจ็คนะเดินเข้าไปเนี่ยตรงไปเนี่ยจะเป็นลานจอดรถลานจอดรถอันนี้มันก็จะถ้าเป็นบ้านเก่าเนี่ยคือมันจะมีห้องนอนยื่นออกมาใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนหลังคารถ เราไม่ได้ต่อเติมอะไรก็คือเอารถไปจอดได้เลยแล้วตรงลานจอดรถเนี่ยมันก็จะมีประตูที่จะเข้าบ้านได้มันก็จะเป็นห้องน้ำเลยด้านในในส่วนของลานจอดรถเนี่ยค่ะพอขวามือเราเดินเข้าไปมีประตูใหญ่ๆเป็นไม้สมัยก่อนเนี่ยนะคะก็คือต้องเปิดบานอย่างนี้เลยซ้ายมือเดินเข้าไปก็จะเป็นห้องโถงแล้วก็เดินเข้าไปอีกหน่อยมันก็จะเป็นบันไดบันไดสมัยก่อนจะทาเลกเกอร์ที่เป็นเงาๆอะค่ะซ้ายมือขึ้นไปชั้น2ได้ตรงที่บอกเป็นห้องน้ำด้านล่างอะที่มีประตูกับลานจอดรถติดกันเดินเข้าไปมันก็จะเป็นครัวขวามือก็จะเป็นที่ซักล้างแล้วก็ไปยืนกวาดที่ซักล้างเนี่ยค่ะจู่ๆอย่างเรื่องที่แล้วที่เล่านะคะรับสารจากวิญญาณเนี่ยก็จะบอกว่าบ้านหลังนี้มีพลังน่ากลัวนิดนึงเราก็ไปกวาดแล้วเสร็จแล้วจู่ๆก็มีน้องคนหนึ่งปีนเก้าอี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าพี่โอ๋ใช่พี่โอ๋ไหมบอกว่าใช่เราเคยทำเสริมสวยเขาก็บอกว่าพี่มาอยู่บ้านหลังนี้เหรอเราบอกว่าใช่มีอะไรพี่รู้ป่ะนี่มันบ้านผีสิงนะเราก็บอกว่าเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปพี่ยังไม่เจออะไรนะเขาบอกมานี่เดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังเราก็เอาเก้าอี้ไปพี่แจ็คแล้วยืนถามมีอะไรเขาบอกรู้ไหมบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่ได้เลยเต็มที่ก็2อาทิตย์เต็มที่นะพี่แต่มันก็จะเป็นแบบเขามาทำงานก่อสร้างแล้วก็ไปบางคนก็3วันเขาบอกเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังคือบ้านหลังนี้กลางคืนน่ะไฟมันเปิดแล้วก็ปิดได้เองคนแถวนี้ถ้าทุ่มสองทุ่มนะเขาจะไม่ออกมาเลยพี่แล้วบ้านหลังนี้กลางวันก็เป็นแบบนี้พอเรารู้แบบนั้นเราก็อยู่ไปแล้วอะไม่รู้จะทำยังไงตกกลางคืนมานั่งคุยกันเราก็เริ่มเอกใจเพราะตลอดที่อาทิตย์ที่อยู่เราจะเถียงกันเสมอเลยว่าใครไม่ปิดไฟข้างล่างหน้าที่ปิดไฟเนี่ยของทุกวันนะพี่แจ็คเวลาใครขึ้นคือตกลงกันว่าใครอ่ะขึ้นบ้านก่อนหมายถึงขึ้นชั้น2ห้องนอนก่อนเนี่ยใครที่ขึ้นหลังเพื่อนอ่ะหมายถึงว่าทีหลังเนี่ยจะต้องปิดไฟก่อนครับมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยอาทิตย์นึงคือเปิดไฟยันเช้าคือโอ๋เนี่ยจะเป็นคนตื่นแต่เช้าพี่แจ็ค3-4เราตื่นแล้วเพื่อจะทำงานบ้านแล้วเราลงมาอ้าวทำไมไม่ปิดไฟ
จนอ่ะเปลี่ยนหน้าที่กันโอ้จะเป็นคนปิดไฟเองก็เริ่มนึกถึงน้องเขาอะที่บอกว่าพี่ไฟมันเปิดปิดเองได้นะแล้วบางทีก็เห็นคนเดินอยู่ในบ้าน 4-5 คนพอมีคนทักปุ๊บไฟมันปิดแล้วก็สิ่งที่เห็นนะคือมันจะหายไปเลยคนที่เดินอยู่ในบ้านอะเราก็เริ่มคิดทีนี้คือแรกโอปิดเองอ่ะลงมา 3-4 อ้าวทำไมไฟมันเปิดอะเพราะเราปิดเองละครับไม่เชื่อใจตัวเองพี่แจ๊คโอก็เอากล้องมาถ่ายวิดีโอไว้ว่าแล้วก็พากไปพังว่าเนี่ยนะฉันปิดไฟแล้วนะในเวลาเท่านี้แล้วโอก็เดินมารุ่งเช้าเหมือนเดิมเลยพี่แจ๊คไฟเปิดหมายถึงว่ามันอาจจะมีสมาชิกในบ้านใครสักคนหนึ่งเดินลงมาเปิดไฟหรือเปล่าตอนแรกคิดยังไงก็ไปถามอีกเพราะว่าที่บ้านจะมีลูกชายอนุบาลเรียนอนุบาลซึ่งไม่ลงมาแน่นอนแฟนก็นอนอยู่แล้วเราก็ถามทุกครั้งแล้วก็ตัวโอ3คนถามทุกครั้งเลยเขาบอกไม่ได้ลงไปไม่ได้ปิดพอโอเห็นอย่างนั้นโอเริ่มไม่สบายใจแล้วก็เลยมันเป็นอย่างนี้อยู่พักใหญ่มีอยู่วันนึงพี่แจ็คบ่ายโมงเวลาช่วงบ่ายเนี่ยโอจะทำงานบ้านคือโอจะรีดผ้าของทุกวันเลยพี่แจ็คจำได้ที่โอเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่ามันเป็นห้องยืดออกมาแล้วเป็นลานจอดรถไอห้องตัวนั้นมันจะเป็นระเบียงของห้องลูกชายเวลาโอรีดผ้าเนี่ยโอต้องไปเสียบปลั๊กใกล้ๆห้องน้ำก็ยืนรีดไปรีดไปเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนคนมองเราเลยอ่ะบ่ายโมงบ่ายสองไม่เกินความรู้สึกนี้คนมองมาจากไหนจากข้างบนจากข้างบนใช่เอ๊ะตรงระเบียงมันจะมีใครไปอยู่ได้นะคือคนเราธรรมชาตินะพี่แจ๊คใครมองนี่แหละรู้สึกเลยว่าคนมองโอก็รีบไปรีบไปโอก็แงะไปดูภาพที่โอเห็นน่ะคือมันจะเห็นเรามองคือสโลโมชั่นไปเลยนะพี่เห็นปลายผมคนยาวๆเลยแล้วก็มองไปเรื่อยเฮ้ยหน้าผากก็มีแต่เลือดมีแต่หนองมองขึ้นไปต่อจมูกแล้วก็ลงมาที่ปากพี่แจ๊คเห็นปากเนี่ยฉีกมาถึงหูเลยแล้วฟันเนี่ยค่ะแหลมแหลมได้ยินเสียงแกรกแกรกโอเห็นแบบนั้นนะคือใจตกใจมากคนหรือผีนะกลางวันอะเล็บอะยาวมากเลยพี่แจ๊คแหลมแหลมเลยแล้วโอก็กรี๊ดเลยกรี๊ดลั่นพอตั้งสติได้พี่แจ๊คมันเป็นโจรหรือเปล่าวะกลางวันจะมีผีได้ไงโอก็วิ่งจากชั้นล่างพี่แจ๊ควิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปไปดูห้องลูกชายเปิดประตูออกไปอะก็มองคือระหว่างบ้านเรากับบ้านคนอื่นเป็นบ้านเดียวอะต้นไม้ก็ไม่มีรอบบ้านอะถ้าจะเป็นโจรแล้วเขาเข้ามาทางไหนอะแล้วถ้าเกิดเขาห้อยหัวลงมาแบบนั้นอะแล้วก็จะเอาขาพาดไว้ตรงไหนอะครับใจคิดอย่างนั้นได้พี่แจ๊คสงสัยจะผีหรือเปล่าขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยก็ไม่แม่นใจจนรับลูกกลับบ้านแล้วเนี่ยเหมือนกับสิ่งเหล่านี้มันจะเริ่มเกิดขึ้นละเราก็ไปส่งลูกชายนอนในห้องครับแล้วก็มีความรู้สึกว่านั่งทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกลางวันอะมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพวกเนี้ยทำไมมันถึงเห็นแบบนั้นอะตาเราผ้าหรือเป็นอะไรนะสมัยก่อนเตียงเหล็กมันจะสูงขึ้นมาหน่อยเดียวโอก็นั่งเอาขาวางข้างเตียงลูกชายหลับแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่ามันดังแก๊กแล้วก็มันเจ็บที่ส้นเท้าเราเอ๊ะทำไมเตียงเหล็กนี้มันสงสัยมันจะหักหรือเปล่าแล้วสักพักเรานั่งอีกแก๊กแล้วก็ได้ยินได้รู้สึกที่เท้าอีกว่าเจ็บอีกแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกลงมาเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเท้าก็เลยเปิดไฟพี่แจ๊คแล้วก็เปิดไฟหัวเตียงแล้วก็เราก็ก้มลงไปดูสิ่งที่เห็นน่ะเห็นคนสีตาสีแดงเลยแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำหนองแล้วก็ยิ้มปากฉีกถึงหูแล้วก็เอามือค่ะจิ้มอยู่ที่หน้าเขาอย่างเงี้ยค่ะคือสอดออกมาจากใต้เตียงครับเสร็จแล้วก็บอกว่าบู๊อย่างนี้เลยแล้วก็เฮ้ยพูดว่าบู๊ถ้าเป็นสมัยก่อนในรุ่นเรานะพี่จะก็พูดว่าหู้อย่างนี้นะแต่เราได้ยินว่าบู๊ใส่หน้าอย่างเงี้ย
ตั้งสติไม่อยู่เลยพี่จะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดลั่นจนลูกตื่นแฟนก็วิ่งออกมาว่าถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเราตั้งสติไม่ได้เลยพี่แจ็คเราก็ยกมือไหว้บอกว่าเดี๋ยวทำบุญไปให้เดี๋ยวทำบุญไปให้ครับอย่างนี้นะคะแล้วตอนเช้าเราก็ไปทำบุญก็หายไปอาทิตย์สองอาทิตย์พี่แจ็คก็มีอยู่วันนึงเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยปวดท้องจังเลยอยากจะเข้าห้องน้ำแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้วันนั้นอะท้องเสียทั้งบ้านเลยข้างบนเข้าไม่ได้โอ้ก็ไปเข้าห้องล่างพอไปเข้าห้องน้ำเนี่ยตอนลงไปอ่ะก่อนจะเปิดไฟอ่ะเราก็เห็นอะไรวัดไปซ้ายเนี่ยมีอะไรในใจก็กลัวแต่มันต้องเข้าห้องน้ำอ่ะครับแวบอีกขวาก็รีบวิ่งไปเปิดไฟไปแจ็คเราก็เอาฮะเข้าห้องน้ำก่อนโอ้ก็เปิดแง้มประตูเข้าไปแวบเดียวเราเหมือนเราเห็นคนนั่งอยู่ที่โถชักโครกชักโครกแล้วก็ถอยหลังเลยตาฝาดไปหรือเราเพิ่งตื่นหรือเปล่าเนี่ยไม่สนใจอ่ะปวดท้องหนักแล้วแล้วก็เข้าไปแต่ว่าเราแง้มประตูไว้หน่อยเปิดไฟห้องน้ำไว้เราก็นั่งนั่งไปเรื่อยสักพักนึงเราเห็นเหมือนใครเดินผ่านไอ้ช่องประตูที่เราเปิดแง้มไว้อ่ะฟึบแฟนลงมาไปครัวหรือเปล่านะเราคิดอย่างนี้ครับแล้วก็เรานั่งอีกสักพักนึงมันก็แวบไปอีกทางนึงทีนี้นั่งไม่อยู่แล้วพี่แจ็คเราก็เริ่มที่จะกดชักโครกแล้วครับกดชักโครกก็แบบกดชักโครกพี่แจ็คพี่แจ็คนึกออกใช่มั้ยเราต้องหันหลังประตูหันหลังให้ประตูแล้วโอ๋ก็จะชักโครกอย่างเงี้ยเราหันไปที่ประตูห้องน้ำเนี่ยมันจะต้องเปิดเข้าหาตัวอย่างเงี้ยไม่ได้เปิดออกโอ๋ก็เปิดเข้าหาตัวโอ๋ก็ได้ยินเสียงแกร๊กเหมือนเดิมเลยหันไปมองที่เท้าคือเราเปิดประตูเนี่ยเราก็จะมองโอ๋จะมองต่ำอย่างงี้เลยพี่แจ็คเพราะว่าในใจมันคิดอยู่แล้วว่าจะเจออะไรอีกหรือเปล่าเห็นเท้าเห็นชุดมอมสีขาวเหมือนคนที่เขาไม่ได้ซักมานานอ่ะเป็นเหมือนชุดแสกแล้วก็ผมอ่ะเหมือนคนเป็นผมสังกะตังที่แบบไม่ได้สระมานานนานหลายๆปีเลยเงี้ยแล้วก็เราก็มองหน้าสิ่งที่เราเห็นคือผู้หญิงปากฉีกถึงหูแล้วก็ยิ้มแล้วก็สางมือขึ้นมาอย่างนี้พี่แจ็คมือที่เขาเล็บยาวๆอ่ะแล้วก็มองหน้าโอ๋แล้วก็บอกบู๊บู๊แล้วหัวเราะวิ่งหายไปเลยกับความมืดเหมือนมันเล่นเหรอเหมือนลักษณะอย่างไรเลยพี่แจ็คแล้วก็หลังชนผนังเลยแล้วก็ทรุดลงไปนั่งแล้วก็สิ่งที่ทำได้พูดเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวทำบุญไปให้เดี๋ยวทำบุญไปให้ครับแล้วโอ๋ตอนเช้าไม่ทำบุญเหมือนเดิมพอไปทำบุญก็หายไป 2-3 อาทิตย์อีกครับคราวนี้เราเริ่มสบายใจแล้วว่าคงไม่เกิดอะไรกับเราแล้วมั้งหายไปคือครั้งนี้นานกว่าเดิมก็คือ3อาทิตย์ครับก็มีอยู่อีกคืนนึงที่เราอ่ะมีความรู้สึกว่าต้องเดินไปทำกิจวัตรประจำวันเราข้างล่างโอ๋ก็เดินไปแล้วก็เปิดไฟแล้วก็เห็นแวบหนึ่งคือข้างห้องน้ำเลยจะเป็นโต๊ะยาเพื่อจะทานอาหารเราก็เห็นแวบหนึ่งเหมือนคนนั่งอยู่แบบเนี้ยแล้วก็หายไปตอนที่เปิดไฟอ่ะผืนตาเรายังไม่ปรับสายตาพอเปิดไฟเอ๊ะไม่เห็นใครทีนี้จากห้องน้ำใช่ไหมพี่แจ็คเดินไปซ้ายมือจะเป็นห้องครัวประตูมันก็จะถูกปิดไว้ไม่เห็นอะไรละโอ๋ก็เดินเข้าไปในครัวไปหุงข้าวอะไรเรียบร้อยก็จะเอาผ้าไปซักที่ตรงซักร้านแต่ซักร้านก็จะมีประตูอีกอันหนึ่งโอ้ค่อยๆเปิดประตูออกไปแต่ว่าเราไม่ได้เปิดไฟในครัวทีเดียวเลยเปิดไฟอ่อนๆไว้โอ้ผลักประตูออกไปพี่แจ็คสิ่งที่เห็นเขาอยู่ที่ประตูอย่างนี้แล้วก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยเขาก็ปากฉีกถึงหูเลยพี่แจ็คแล้วก็พูดว่าบู๊แล้วก็หัวเราะหายไปอีกแล้วโอ้โอ้อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วครับแล้วโอ้ก็ร้องเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวโอ้ไปทำบุญให้ไปทำบุญให้คราวนี้นานเลยคือโอ้ไปทำบุญให้เขาก็หายไป 2-3 เดือนเลยนะพี่แจ็คพอหายไป 2-3 เดือนแล้วเนี่ยโอ้ก็นั่งคิดว่าถ้ามีอีกอ่ะโอ้จะไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเต็มที่แล้วไม่รู้ว่าเราจะบ้าวันไหนหรือเปล่าเนี่ยก็มีอยู่ครั้งนึงพี่แจ็คโอ้เดินมาจากข้างบนใช่ไหมคะลงมาข้างล่างมันจะมีใต้บันไดเวลาเราลงไปอ่ะสมัยก่อนมันจะไม่มีที่ปิดใต้บนไดใช่ไหมคะโล่งๆเลยโล่งๆเลย
โอก็แบบต้องเดินออกมาเป็นประจำที่จะต้องทำงานบ้านโอก็เดินลงไปเราก็ได้ยินเสียงเดิมเลยพี่แจ๊คแกลกแต่มันเป็นเสียงเหมือนกับลิฟต์กระทบไม้แกลกอย่างเงี้ยโอก็เอาเจออีกแล้วเปล่าเนี่ยคิดในใจอะเนาะแต่ก็กั้นใจเดินลงไปพี่แจ๊คโอเดินไปสัก 4-5 ก้าวเหมือนใครเอามือจับข้อเท้าอย่างเงี้ยแล้วก็บู้บู้โอ้บอกเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอเหมือนกับเราจะชินแล้วนะข้างนี้พี่แจ๊คแต่เราไม่ชินนะแล้วก็พูดเหมือนเดิมว่าเราจะมูลให้แล้วเสียงหัวเราะนั้นก็ค่อยหายไปหายไปเลยตอนเช้านะพี่แจ๊ควันนั้นไม่ส่งลูกเลยโทรศัพท์ไปหาเจ้าของบ้านบอกว่าพี่หนูอยู่ไม่ไหวแล้วนะทำไมมีผีแล้วไม่บอกเขาบอกน้องอยู่ต่อได้ไหมพี่ลดราคาให้ก็ได้จาก 5,000 น่ะคือมีน้องนี่แหละอยู่นานที่สุดเป็นเดือนๆครับแล้วเราก็ถามมันทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นพี่เขาเลยบอกว่าถ้าน้องออกตอนนี้นะแล้วพี่เล่าอะไรให้ฟังนะถ้าเกิดพี่เล่าไปอะไรให้ฟังน้องต้องอยู่นะแปลว่าทำไมต้องอยู่อ่ะพี่ก็บอกว่าถ้าน้องออกเนี่ยพี่จะลำบากมากเลยตอนนั้นพี่เขาเหมือนฟองสบู่แตกนะครับเขาก็บอกว่าเขาตกงานแล้วเขาอายุ60กว่าแล้วทำอะไรไม่ได้ที่กินอยู่เนี่ยก็คือได้บ้านหลังนี้แหละมีรายได้จากตรงนี้ใช่แล้วก็บอกในใจเราก็นึกสงสารไงเราก็บอกว่าโอเคได้พี่อยู่ต่อก็ได้แต่ถ้าอยู่ต่อเดี๋ยวขอทำบุญบ้านหน่อยนะครับก็บอกเขาบอกโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าวันที่เขาไปทำสัญญาน่ะที่เขาไม่กล้าเดินเข้าบ้านน่ะเขาเห็นโอเดินเข้าไปเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนึงที่ใส่ชุดไทยเดินตามหลังโอชุดไทยเดินตามหลังแล้วเขาบอกว่าสงสัยจะเป็นเทวดาปกปักรักษาเราแน่ๆเลยก็เลยไม่กล้าพูดอะไรทำสัญญาเสร็จกลับไปบ้านก็นั่งคิดว่าคนนี้น่าจะอยู่ได้พอสักพักหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาแล้วก็แม่แล้วก็น้องสาวอยู่บ้านหลังเนี้ยก็เป็นสุขดีจนวันหนึ่งอ่ะน้องสาวเขาไปเจออุบัติเหตุขับรถหลับในรถชนกับต้นไม้แล้วก็ไอ้กระจกอะค่ะพี่แจ๊คมันบาดคอฝั่งคนขับอะตายคาที่เลยแล้วก็กระจกเนี่ยมันก็บาดที่ปากอะค่ะปากฉีกไปอย่างนี้เลยหลังจากนั้นอะพอเขาเผาศพแล้วเนี่ยเขากลับมาอยู่บ้านก็จะเจอลักษณะนี้แหละก็คือเหมือนมาเล่นแล้วก็เราต้องบอกว่าขอให้บุญเดี๋ยวเราไปทำบุญให้ลักษณะนี้เขาก็เลยอยู่ไม่ได้แม่ก็อยู่ไม่ได้ตัวเขาก็อยู่ไม่ได้ตัวแฟนก็อยู่ไม่ได้ก็เลยออกไปอยู่ข้างนอกคือไปเช่าบ้านอยู่เหมือนกันนะพี่แจ๊คเพราะเขาอะมีบ้านอยู่หลังนี้หลังเดียวเขาก็ลำบากพอสมควรเขาบอกเนี้ยโอ้ก็นั่งฟังในใจก็เราก็รู้สึกว่าเราจะอยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยสงสารเขาก็สงสารอีกอย่างคือต้องสงสารตัวเองด้วยใช่สุขภาพจิตใช่ใช่โอ้ก็เลยบอกว่าแต่ตอนนั้นน่ะคือมันย้ายไปไหนก็ลำบากพี่แจ๊คเพราะมันจำเป็นต้องอยู่เพราะโรงเรียนลูกก็อยู่ตรงนี้ถ้าตรงนี้มันใกล้กว่าแล้วกว่าจะเราจะย้ายบ้านกว่าเราจะคือทำใหม่หมดอ่ะต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยแล้วก็ทนอยู่แล้วก็โทรไปหาพระอาจารย์ที่เป็นพระกรรมฐานน่ะบอกว่าอาจารย์เจอผีเขาบอกเฮ้ยถ้าเจอผีเองไม่ต้องทำอะไรเยอะเองทำบุญหนักยังไงก็ไม่พอเองต้องนั่งสมาธิให้เขาอย่างเดียวเลยแล้วโอ๋ก็เริ่มคือจริงๆเริ่มแรกเลยน่ะก่อนจะเชื่อเรื่องผีเนี่ยโอ๋เป็นคนไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ว่าเชื่อว่าบุญบาปอะไรมันมีอยู่จริงแล้วแหละโอ๋ก็เริ่มนั่งพอนั่งไปสักพักนึงเราก็จะได้ยินเขาเสียงเขาสวดมนต์มีอยู่วันนึงเราหันไปเนี่ยลักษณะรูปร่างที่เราเคยเห็นน่ะเขาปากกดก่อนว่าเขาปากฉีกแบบนี้แล้วเขาก็ก้มลงกราบเราบอกว่าเขาจะไปเกิดแล้วนะขอบคุณมากเลยที่ให้บุญนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันเลยเราก็บอกมุทนานะแต่ตอนนั้นคือใจอ่ะเรานิ่งๆอ่ะเราเพิ่งนั่งสมาธิเสร็จและหลังจากนั้นโอ๋ก็อยู่ได้ประมาณ3ปีก็นานนะนานแต่ก่อนที่โอ๋จะออกอ่ะตอนที่เขาไปเกิดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เราเนี่ยมีเงินเขาพูดอย่างเงี้ยสักอาทิตย์นึงพี่แจ๊คก็ถูกหวยคือโอ๋เป็นคนไม่เล่นหวยแต่แฟนเขาชอบเล่นทีละแสนทีละแสนทีละแสนเนี่ยทุกงวดเลยแล้วก็มีตังค์เพื่อที่จะไปทำอะไรต่อของเราอ่ะแล้วตอนที่เราจะจากบ้านนี้ไปแล้วก็รู้สึกผูกพันเพราะเราไปซื้อบ้านหลังใหม่ตรงนี้ล่ะค่ะพี่แจ็คเป็นจุดเริ่มที่โอ๋เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นครูสอนกรรมฐาน
แล้วก็เห็นว่าผีเนี่ยโลกหลังความตายอ่ะถ้าไม่เราไม่เห็นเองอ่ะเราไม่มีทางที่จะเชื่อจริงๆอ่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวนะหมายถึงเป็นครูสอนกรรมฐานยังไงอะคะครูสอนกรรมฐานมันเริ่มจากการที่เราเนี่ยนั่งสมาธิใช่ไหมคะแล้วก็สอบกับครูวิปัสสนาอาจารย์แล้วก็เราก็เริ่มนั่งเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นพี่แจ๊คก็เลยคนอ่ะเริ่มมานั่งสมาธิกับเราเยอะขึ้นเขานั่งแล้วเขาก็เริ่มมีการพัฒนาในการที่นั่งสมาธิก็คือสอนเรื่องของการกำหนดลมหายใจเข้าออกการนั่งยังไงคิดอะไรใช่ก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิอย่างนึงที่ดีนะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้คนเราผมว่าพอมันเจอโลกแห่งความวุ่นวายสิ่งหนึ่งที่มันยังขาดหายไปก็คือสติกับสมาธิค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฝึกนั่งสมาธิได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วเวลาเจออะไรมันก็จะนิ่งขึ้นพี่แจ๊คตรงนี้เราก็มีความรู้สึกนึกถึงผีตัวเนี้ยที่อยู่บ้านหลังนี้เราเจอว่าอ๋อจุดกำเนิดเราเนี่ยคือตรงนี้นะก็คือหมายถึงว่าทำสมาธินั่งสมาธิแล้วก็มีคนมานั่งกับพี่โอด้วยยังไงอะไรยังไงถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปในที่ channel คนสื่อกรรมได้เลยค่ะ channel ที่ YouTube ที่ YouTube ชื่อว่าคนสื่อกรรมค่ะเป็นภาษาไทยได้เลยเป็นภาษาไทยเลยก็คือเราจะไม่คุยเรื่องอะไรเลยนะคะนอกจากกรรมฐานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะเรื่องของสิ่งลี้ลับก็ส่วนนึงแหละเรื่องของจิตผูกอยู่กับสถานที่ก็ส่วนนึงแหละเรื่องของเวรของกรรมก็อีกส่วนนึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนอย่างเราที่มีโอกาสจะไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆแล้วมีโอกาสที่จะพบเจอเรื่องพวกนี้ผมว่ามันก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงของแต่ละคน คนอื่นหลังจากก่อนหน้านี้อาจจะไปเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้อาจจะเจอบ้างหรือไม่เจอบ้างก็แล้วแต่คนถูกไหมฮะ แต่ตัวของพี่โอเนี่ยไปอยู่ที่นั่น3ปีแล้วก็ผ่านตรงจุดนั้นมาได้กลายเป็นคนที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิไปเลยก็ถือว่าเป็นโบนัสให้กับชีวิตนะผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะค่ะนะครับก็ยังไม่ได้มาบอกคนมาสอนคนทำให้คนนั่งสมาธิผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีกับคนคนนั้นอีกค่ะนะครับนี่คือเรื่องราวของบ้านนี้ผีอยู่จ้ะขอบคุณมากๆครับที่วันนี้มาเยี่ยมเยียนสถานีผีดุของเราแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันให้คนรู้จักการมีสมาธิค่ะให้คนรู้จักการมีสติค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากขอบพระคุณนะครับค่ะแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวส่งเรื่องราวของคุณมานะครับที่ ghoststation.thailand@gmail.com ทางทีมงานของเรารอเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่และคงจะมีโอกาสได้พบกันในสถานีผีดุของเราครับและสำหรับในค่ำคืนนี้เวลาของสถานีผีดุของเรานั้นหมดลงเป็นที่เรียบร้อยครับวันศุกร์หน้า 4:00 น.เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเหมือนเดิมทาง YouTube ไทยรัฐของเราอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับวันนี้พวกเราสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะถ้ายังรับชมไม่จุใจสามารถชมสถานีผีดุย้อนหลังกับเอพิโซดแนะนำได้ทั้งหลอนแบบไทยๆและหลอนในต่างแดนคลิกชมด้านล่างนี้ได้เลยครับ